สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของเครือ Yuri's Revenge กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณออนนะครับเป็นอเมริกาสีส้มนะที่ฝั่งซ้ายและคู่ต่อสู้ของเขาคุณอาตองนะครับเป็นอิรักสีเหลืองนะที่ฝั่งขวานะครับแต่ในวันนี้เราก็ยังอยู่ในแผนทุยเราก็ยังอยู่ในแผนที่ Tour of Egypt เช่นเดิมนะครับผมโดยเจ้าของห้องนะครับคุณ GTO นิซุกะนะครับมาจัดเป็นแมตช์1-1นะแมตช์แก้มือนะครับแมตช์นี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของห้องนะครับที่อนุญาตให้ผมเข้ามาถ่ายทำได้นะแต่เมื่อกี้นะครับช่วงเริ่มเกมนะฝั่งสีส้มกลางฐานช้านะครับมันถ้าดูเผินๆมันก็คือช้าไปนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันช้ามากเลยนะเมื่อกี้เพราะว่าคุณอะไรอ่ะคุณออนนะครับฝั่งสีส้มนี่คือเขาเล่นเป็นพันธมิตรด้วยไงพันธมิตรเนี่ยจะสร้างฐานช้านะครับในช่วงแรกเพราะว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยราคามัน200นะซึ่งจะต่างจากโรงไฟฟ้าของโซเวียตนะครับที่ราคามันอยู่ที่150นะครับมันก็จะสร้างเสร็จไวกว่านะฮะนั่นแหละเพราะฉะนั้นคือโดยปกติถ้าหากว่าคุณโอ้โดนจรวดยิงตายถ้าหากว่าคุณเล่นเป็นพันธมิตรแล้วคุณกลางแล้วคุณกลางฐานพร้อมกับฝั่งโซเวียตเนี่ยยังไงคุณก็สร้างช้าอยู่แล้วครับแล้วเมื่อกี้นี่คุณกลางฐานช้าไปอีกนะมันก็จะช้าไปอีกนะครับแต่ก็ไม่แน่หรอกเราก็ต้องมาดูกันนะครับเขาอาจจะชนะก็ได้นะครับในเกมนี้แต่ว่าโปรเก็บแรกโดนยิงโอ้แล้วสีเหลืองสีเหลืองเอาทหารเข้าพีระมิด3หลังเลยนะฮะอ้าวโอเคโดนมาฆ่าไปอีกแล้วอันนี้ยังไงฮะส่งรถถังมายิงรถถังมายิงมานะครับโหดร้ายมากสีเหลืองส่งแมงมุมมานะครับเข้าด้านหน้านะครับโดนไปดอกหนึ่งไม่พังนะแล้วสีส้มก็ต้องดีนายรถตัวเองทิ้งนะครับต้องตัดสินใจทำลายยูนิตต่อสู้ของตัวเองทิ้งไปเลยแล้วสีเหลืองรถเอ้าสีเหลืองไม่มีรถถังเหรอฮะเฮ้ยสีเหลืองมีแต่รถเก็บแร่โอ้พระเจ้าไหนดูซิว่าเขาจะทำยังไงโอ้มีเซนทรีกันงอกขึ้นมาแล้วแล้วแมงมุมนะครับไม่เล่นไรโน่นะครับเล่นแมงมุมนะยังไงก็ต้องเล่นแมงมุมก่อนนะครับจังหวะนี้ defensive turrodron ฮะ turrodron นั่นแหละยังไงครับโรงรถแมงมุมออกมาครับโดดเข้าไปอีกนะฮะระเบิดตู้มนะฮะมีเซนทรีกันงอกขึ้นมาอีกกระบอกนึงแล้วนะครับเนี่ยจริงๆอาจจะต้องบอกว่าคู่นึงนะมัน2กระบอกไงเรียบร้อยครับพังไปแล้วนะเหมือนกับว่าเมื่อกี้สีส้มทำเพื่อซื้อเวลานะครับเพื่อที่ตัวเองจะได้ลง battle lab แล้วก็ออกมิราจออกมาได้อย่างปลอดภัยนะแต่ตรงนั้นโรงรถเขาก็พังนะเนี่ยแล้วเขาก็สร้างใหม่นะฝั่งสีเหลืองนะสีเหลืองเครื่องบินบินมาแล้วครับคุณรอนลงตรงไหนครับหลังฐานนะเอาไม่ใช่หลังฐานครับกลางฐานเลยนะอย่างนี้ก็โดนแมงมุมฆ่าตายนะครับผมมีไรโน่มาแล้วยังไงครับสั่งตั้งป้อมนะเรียบร้อยครับมาอย่างนี้แล้วยังไงต่อครับยิงโรงเก็บแร่โอ้ไรโน่ฝั่งสีเหลืองต้องได้เหยียบนะครับพังไหมครับพังไหมพังไหมพังไหมไม่พังนะครับโอ้เพราะว่าเขาหันไปยิงรถถังอยู่อ่ะเรียบร้อยมีลาด3คันวิ่งเข้ามาแท็กติกแบบอลังการมากนะครับแท็กติคอลสุดๆเลยนะอื้อโรงเก็บแร่พังแต่ว่าเขายังมีอีกโรงนึงนะโรงเก็บแร่แต่ว่าโรงรถเนี่ยเขามีอยู่2เลยนะครับเรียบร้อยครับมีลาดเข้ามาพังหมดนะอ้าวแล้วสีส้มสร้างพรีซึมแทงออกมาแล้วนะครับ2คันเงินหมดเรียบร้อยนะสีส้มคุณอ่อนทำไมเขาไม่ออกรถเก็บแร่ก่อนฮะเหมือนกับว่าเขาจะเล่นเกมเร็วนะแต่พอเล่นเกมเร็วแล้วก็เจออย่างนี้นะครับเกมเร็วหรือที่เรียกว่ารัชนะฮะสำหรับจริงๆมันก็เป็นทุกเกมนั่นแหละคือถ้าคุณคิดจะเล่นเกมรัชนะฮะคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับว่าถ้าหากว่าคู่ต่อสู้ของคุณสามารถป้องกันการรัชของคุณไว้ได้เนี่ยเขาจะสามารถโต้กลับคุณได้ในทันทีแล้วคุณก็จะมีโอกาสแพ้สูงมากเลยนะนั่นแหละครับแล้วสีเหลืองก็มาจากด้านบนนะฮะในขณะที่สีส้มย้ายเข้าขวาแล้วนะครับยิงโรงรถก่อนเลยนะบึ้มนะครับผมมีหลาด1คันผมว่าเอาไม่อยู่นะฮะจังหวะนี้แล้วเขาก็ย้ายมายิงเก็บแร่นิดนึงมาเก็บมีหลาดเก็บไหมไม่เก็บเลยครับเอ้ากลับไปกันฐานนะทางปริซึมโดนไปพี่กี่ดอกพังนะครับเรียบร้อยอย่าลืมครับปริซึมเนี่ยยิงแรงนะฮะแต่ว่ามันเปราะนะครับเราไปซึมนี่เป็นยูนิตที่เอาไว้กำจัดทหารราบหรือสิ่งก่อสร้างนะฮะไม่เหมาะที่จะมายิงต่อสู้กับยานเกราะนะฮะเพราะว่ามันทำดาเมจได้น้อยนะครับยูนิตที่เหมาะกับการสู้กับยานเกราะเนี่ยจะเป็นมิราจนะหลายๆท่านก็จะรู้กันดีนะครับตอนนี้สีส้มยังไงครับฐานใหญ่ไม่เหลือแล้วนะ
อ้าวแล้วเขาพับ MCV มันอยู่ตรงนี้อ้าวเรียบร้อยทำอะไรครับนี่โอ้โหเกมนี้ผมว่าดูเอามันนะฮะเกมนี้เรียบร้อยครับคุณนอนกดยอมแพ้ไปแล้วฮะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณอาตองฝั่งสีเหลืองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะหรือจะโดเนทมาเพื่อเป็นกำลังใจก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ